นักเรียนชายร่ำไห้หลังถูกโรงเรียนบังคับตัดผมหลังไว้รองทรงมานานเรียกได้ว่ากลายเป็นภาพที่มีให้เห็นการประจำหลังจากการเปิดเทอมถึงเรื่องของการตัดผมโดยคลิปนี้ได้ถูกโพสต์ลงใน TikTok ที่ได้แชร์คลิปของน้องชายตัวเองที่กำลังถูกตัดผมไปร้องไห้ไปพร้อมกับระบุข้อความว่าสงสารน้องชายปัจจุบันโรงเรียนยังบังคับให้เด็กตัดผมทรงนี้อยู่อีกหรือและหากเจ้าของคลิปยังกล่าวอีกว่าน้องอยู่ป.5น้องไว้รองทรงมานานตั้งแต่เด็กจนโตพอได้มาตัดผมน้ำตาต้องแตกไปธรรมดาอย่างไรก็ตามหลังจากที่คลิปดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจน้องเป็นจำนวนมาก